ใบต่อไปเดอะซันนะครับอาทิตย์ไพ่ใบนี้ถือว่าดีเพราะว่ามันหมายถึงความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับมีความเจริญก้าวหน้าในด้านทั้งทางธุรกิจหน้าที่ราชการครอบครัวก็อยู่ดีมีสุขนะครับการเงินก็โอเคถ้าเป็นนิสิตนักศึกษานักเรียนก็การเรียนดีนะครับพวกนี้จะมีชื่อเสียงไปไหนมาไหนมีแต่คนยกย่องเพราะมันเป็นไพ่ใหญ่นะครับไพ่เดอะซันผู้ใหญ่ก็คอยให้ความเมตตาคอยช่วยเหลือนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือพรสวรรค์นะครับเก่งทั้งเรื่องดนตรีเก่งอะไรต่อมีอะไรคือเป็นคนเก่งฮะรอบด้านเลยบุคลิกดีฮะท่าทางสดชื่นแจ่มใสคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยนะครับบอกเลยท่านทำนายได้เลยว่าดวงดีมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะครับเด็กๆลูกหลานบริวารเอาโชคมาให้นะครับพูดง่ายๆว่าคนแย่มาแล้วเนี่ยในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยจับไพ่ใบนี้ได้เนี่ยผมบอกเลยประเทศไทยโชคช่วงชัชวาลแน่นอนนะครับสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดนะครับแต่ส่วนใหญ่คนที่ได้ไพ่ใบนี้ดูเหมือนจะว่าเท่าที่สัมผัสมาก็จะเป็นคนอายุน้อยแต่คนเล่นเก่งนะครับและคนที่ถือไพ่ใบนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่มาจากชาติตระกูลดีๆคนมีฐานะนะครับก็งานก็เป็นดารานักแสดงงานบันเทิงงานศิลปะงานเกี่ยวกับความทหารตำรวจเป็นได้หมดครับงานแขนงไหนๆก็เป็นได้เป็นได้กับทุกประเภทนะครับแล้วก็จะมีชื่อเสียงโดยมองยิ่งนะฮะคนที่ได้ไพ่ใบนี้เนี่ยโอกาสตกอับนี่แทบไม่มีแต่ว่าต้องดูไพ่ใบอื่นประกอบด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นใบนี้ใบเดียวแล้วฟันเปี้ยงลงไปเลยบอกว่าให้คุณโชคดีงี้ไม่ใช่แต่โดยหลักพื้นฐานของไพ่เมเจอร์เนี่ยมันเป็นไพ่ใหญ่มันสามารถที่จะพูดคลุมไปได้หลายเรื่องนะครับก็ลองดูเอานะครับทำนายได้ตามที่ผมบอกนี่นะครับมาดูใบต่อไปครับ